ปัจจุบันวาล์วนิวเมติกยังคงใช้งานอยู่ที่โรงงานทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลกนี่อาจเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของระบบออโตเมชันและความท้าทายทางเทคนิคในการสร้างแอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพการควบคุมที่ดีกว่านิวเมติกความก้าวหน้าล่าสุดของวัสดุที่เป็นแม่เหล็กทำให้สามารถพัฒนาสเตปปิ้งมอเตอร์ที่มีการทำงานที่ทรงพลังเพียงแค่ใช้กระแสเผาทำให้การควบคุมที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นวาล์วควบคุมไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นให้มีการทำงานที่ราบรื่นโดยมีความละเอียดสูงกว่า1ต่อ 1,000 และไม่มีการโอเวอร์ชูตสเต็ปท็อปเป็นซีรีส์ของแอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ของ M System วาล์วควบคุมไฟฟ้าด้วยสเต็ปท็อปนั้นไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จ่ายลมใดๆที่เป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับวาล์วควบคุมนิวเมติกรวมถึงคอมเพรสเซอร์เครื่องเป่าลมสายอากาศวาล์วลดแรงดันและฟิลเตอร์การควบคุมเริ่มต้นทันทีเพียงเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและใช้สัญญาณที่4ถึง20มิลลิแอมป์ผลลัพธ์โดยประมาณการแสดงให้เห็นว่าต้นทุนอุปกรณ์ลดลงถึง1ใน5ของต้นทุนอุปกรณ์นิวเมติกรวมถึงต้นทุนวาล์วควบคุมและการใช้พลังงานลดลงเหลือ1ใน10ของจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ลมการทำวาล์วควบคุมไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็เป็นไปได้ M System จึงได้ตัดสินใจที่จะทำโปรเจกต์นี้เพื่อเปลี่ยนวาล์วควบคุมนิวเมติกด้วยวาล์วควบคุมไฟฟ้าที่ควบคุมโดย Step Top เรามีชุดสาธิตความละเอียด1ต่อ 1,000 ของ Step Top ที่มีประสิทธิภาพอันรวดเร็วและแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมของเทคโนโลยีวาล์วควบคุมไฟฟ้าM System มี Actuator ไฟฟ้า Step Top 2 Series Mini Top Series แบบกระทัดรัดและ Standard Servo Top Series Linear Motion และ Rotary Motion สามารถใช้ได้กับทั้ง2รุ่นทุกรุ่นใช้ Stepping Motor เพื่อให้เกิดความสมดุลที่ดีของพลังงานที่สูงและความละเอียดที่สูงนี่คือภาพโครงสร้างของ Linear Motion Mini Top MSP5 ที่ใช้ในชุดสาธิตมอเตอร์ Stepping ถูกติดตั้งในบริเวณนี้มอเตอร์มีโครงสร้างที่ประกอบด้วยโรเตอร์ที่เป็นแม่เหล็กถาวรล้อมรอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำสเตเตอร์เมื่อกระแสเพาถูกนำไปใช้กับแม่เหล็กไฟฟ้าแกนเพลาหมุนได้อย่างแม่นยำในองศาที่กำหนดเพลามอเตอร์ของ Mini Top กำการหมุน1รอบเต็มๆทุกๆ24เพลาเอาท์พุตสุดท้ายของแอคชูเอเตอร์จ่ายอยู่ที่ 28,800 เพลาดังนั้นตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับทฤษฎีความละเอียดคือ 18,800 เพลาการเคลื่อนที่แบบหมุนของ Stepping Motor ถูกแปลงเป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยกลไกการลดเกียร์ด้วยน็อตสกรูที่ประกอบด้วยเพลาเกลียวและน็อตโพเทนชิโอมิเตอร์แบบเชิงเส้นเชื่อมต่อโดยตรงกับ Output Stem และตำแหน่งของ Stem จะถูกป้อนกลับไปยังวงจรควบคุมมาลองใช้ชุดสาธิตเพื่อดูการทำงานจริงบริเวณนี้เป็นมินิท็อปการทำงานของ Output Stem จะแสดงค่าบนแนวเกจ Indicator นี่คือการปรับ Input เพื่อใช้กำหนดตำแหน่ง
มิเตอร์ดิจิตอล4หลักแสดงควบคุมตำแหน่ง Input และตำแหน่ง Output นี่คือภาพบล็อกฟังก์ชันไดอะแกรมของชุดสาธิตตำแหน่งถูกกำหนดโดยตัวปรับ Input ที่ถูกแปลงโดยใช้ Potentiometer Transmitter และส่งให้กับวงจรลอจิกที่ควบคุมมอเตอร์ในเวลาเดียวกันจะปรากฏหน้าในจอมิเตอร์ดิจิตอลตรวจจับตำแหน่งโดยลีเนียร์โพเทนชิโอมิเตอร์ที่แสดงค่าอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล12บิตและส่งค่ากลับไปยังอินพุตของวงจรลอจิกที่ควบคุมมอเตอร์ในเวลาเดียวกันจะปรากฏค่าในหน้าจอมิเตอร์ดิจิตอลวงจรลอจิกที่ควบคุมมอเตอร์จะใช้อัลกอริทึมในการประเมินเพื่อควบคุมสเตปปิ้งมอเตอร์ในรูปแบบดิจิตอลให้ตรงกับค่าที่ตั้งไว้ผลลัพธ์คือค่าความละเอียดของตำแหน่งมากกว่า1ใน 1,000 เมื่อค่าที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตามมาในทันทีโดยไม่มีการโอเวอร์ชูตมาลองปรับเปลี่ยนอินพุตสังเกตเห็นค่าในมิเตอร์ควบคุมตำแหน่งอินพุตและมิเตอร์ตำแหน่งเอาต์พุตมีค่าแตกต่างเพียง1บิตดิจิตอลมิเตอร์มีย่านวัด 1-5 โวลต์ซึ่งหมายความว่ามีความแตกต่างเพียง1ต่อ 4,000 มาลองตรวจสอบสัญญาณเหล่านี้ในเทนกราฟของเครื่องบันทึกแท็บเล็ตของ M-System นี่คือเครื่องบันทึกยุคใหม่ที่สามารถแสดงเทรนกราฟบนแท็บเล็ตได้เมื่อสัญญาณควบคุมตำแหน่ง input อยู่ใน 1-5 โวลต์และสัญญาณตำแหน่ง output จะถูกส่งไปยังเครื่องแท็บเล็ตค่าที่บันทึกได้จะแสดงในเทรนกราฟตอนนี้มาลองปรับเปลี่ยน input ช้าๆการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสัญญาณ input จะแสดงเป็นเส้นสีน้ำเงินและตำแหน่งสัญญาณ output จะแสดงเป็นเส้นสีแดงคุณจะเห็นว่าเส้นสีแดงติดตามการเคลื่อนไหวของเส้นสีน้ำเงินโดยไม่มีข้อผิดพลาดนั่นหมายความว่า actuator เคลื่อนที่ได้โดยอย่างราบรื่นไม่มีการ overshootคุณสามารถเห็นได้ว่าแม้สัญญาณ input จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตำแหน่งสัญญาณ output ยังคงตามมาโดยไม่มีการ overshoot ตอนนี้มาลองใช้แรงกับ output stemแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆในไดอะเกตอินดิเคเตอร์และกราฟดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่าแม้ใช้วาล์วควบคุมก็จะไม่มีผลต่อแรงปฏิกิริยาของเหลวดังนั้นเราจะเห็นว่าสเต็ปท็อปแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้ามีคุณสมบัติดังนี้ความละเอียดสูงกว่า1ใน 1,000ประสิทธิภาพในการควบคุมโดยไม่มีการโอเวอร์ชูตแทบจะไม่มีผลกระทบของแรงปฏิกิริยาของเหลวประโยชน์ที่โดดเด่นเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้สเต็ปท็อปแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าเหนือกว่านิวเมติกสเต็ปท็อปแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้ามีการใช้งานมาแล้วในหลายพื้นที่สำหรับงานด้านออโตเมชันทั้งในโรงงานและอาคารการใช้เหล่านี้ยังขยายไปสู่อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเช่นคอมเพรสเซอร์เทอร์โบชิลเลอร์และเครื่องจักรที่ใช้แปรรูปอาหารยุคของวาล์วควบคุมไฟฟ้าอยู่ที่นี่
Step Top นั้นมีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่หลากหลายที่ต้องการตั้งค่าที่แม่นยำสำหรับผู้ใช้ในโรงงานและอุปกรณ์ทั่วไปอย่าลืมเข้าไปดูซีรีส์ของ Step Top M System สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆของคุณได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดสาธิตและเครื่องบันทึกแท็บเล็ตที่แสดงในวิดีโอนี้ท่านสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าของ M System ขอบคุณมากค่ะ